2กิจกรรมก็คือ1ก็คือจะแสดงต้นมนต์ใหญ่อายุ14ปีเป็นมนต์พันธุ์ซึ่งมนต์ทั้ง2พันธุ์ได้รับการรับรองผ่านจากโรงเรียนเฉลี่ย10กิโลล่าง1กิโลเส้นและได้เฉลี่ยประมาณ 2.1 กิโลเส้นค่ะรายได้หลังจากหักต้นทุนแล้วจะอยู่ที่ 3,900 บาทค่ะในไหมต่อกิโลค่ะรายได้เฉลี่ยรายได้ 6-12 ต้นต่อปีขึ้นอยู่กับปริมาณใบมอนความพร้อมของวัสดุในการเลี้ยงไหมและแรงทับขณะนี้ได้ฝึกเรียนรู้ในการซึ่งน้องๆทั้งสองคนมีความถนัดและเชี่ยวชาญมัดหมี我们制造的面料啊什么就是像这个制造的丝绸这个苏州江南的这种感觉，苏州，我会笑，手工笑的，哎，还有我们这次我们来了织锦送锦的。